นี้ลูกค้าที่จะย้ายข้อมูลนะคะที่จะซื้อ iPhone 15 Series ในเร็วๆนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าในอีกหลายๆวันต่อไปจากนี้นะคะ iOS 17ตัวนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าจะย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะคะตอนนี้มีปัญหาอยู่นะคะปัญหาของมันก็คือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจะโคลนข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะคะเครื่องใหม่จะมีอาการติดดับโดยทันทีนะคะและไม่สามารถเอาข้อมูลคืนมาได้นะคะจะหายไปทั้งหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาเตือนมาไม่ให้ลูกค้าพบเจอค่ะนะคะต้องขอบคุณพี่ๆที่น่ารักใน iCare ทุกคนด้วยค่ะถามว่าเราจะย้ายข้อมูลกันยังไงล่ะถ้าไม่ให้ย้ายข้อมูลในการโคลนมืออย่างนั้นนะคะเราสามารถสำรองข้อมูลทั้งหมดลงบนคลาวด์ได้ใครคลาวด์เต็มก็จำเป็นต้องซื้อคลาวด์เพิ่มค่ะแต่ถ้าหากใครที่ไม่อยากซื้อคลาวด์เพิ่มสามารถสำรองข้อมูลลงบน iTunes ได้นะคะหรือใครมี Mac ก็สามารถลงข้อมูลผ่าน Mac ก็ได้นะคะใครที่ทำไม่เป็นก็สามารถเข้าไปหาร้านใกล้เคียงให้เขาทำให้ได้ค่ะทันมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ต้องบอกต่อไม่งั้นข้อมูลหายกันทั่วหน้าแน่เลยค่ะคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆกดหัวใจกดติดตามกดรีโพสต์ด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับปัญหาจะออกมาอัปเดตให้ก่อนอย่างแรกเลยค่ะ